ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธมีดไล่แทงประชาชนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่อังกฤษคุณสุทธิดาค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุร้ายส่งท้ายปีที่ประเทศอังกฤษเลยนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นการก่อการร้ายโชคดีที่ไม่ได้มีใครเสียชีวิตแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่3คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เหตุก่อการร้ายที่มีการยืนยันออกมาจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าเป็นเหตุที่คนร้ายพยายามที่จะรอบทำร้ายประชาชนที่บริเวณสถานีรถไฟวิกตอเรียในเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเยนฮอปกินส์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะโดยยืนยันว่าเหตุคนร้ายที่ใช้มีดแทงประชาชนบริเวณสถานีรถไฟวิกตอเรียในเมืองแมนเชสเตอร์ที่เกิดขึ้นคืนจันทร์ที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นตำรวจหน่วยปราบปรามก่อการร้ายจะเข้ามารับผิดชอบคดีนี้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็จะมีอำนาจในการสอบสวนที่แตกต่างจากคดีทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา21นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันจันทร์ที่31ธันวาคมชายคนหนึ่งใช้มีดไล่แทงประชาชนบริเวณสถานีรถไฟวิกตอเรียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป3คนเป็นชายและหญิงอายุ50ปีและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสนะคะโดยถูกแทงเข้าที่ลำตัวส่วนคนร้ายถูกจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุด้านนายแซมคลาร์กโปรดิวเซอร์ของรายการวิทยุ BBC ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนกันแล้วก็เป็นพยานคนสำคัญได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าเขาได้ยินคนร้ายตะโกนคำสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ประณามรัฐบาลชาติตะวันตกก่อนลงมือก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสอบสวนมือมีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคนร้ายกับกลุ่มก่อการร้ายว่าเป็นกลุ่มใดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในส่วนของรายละเอียดออกมาค่ะส่วนปัญหาชัตดาวน์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่22ธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นก็จะดูเหมือนจะไม่แข็งกร้าวแล้วนะคะเพราะว่าประกาศออกมาว่าเขาพร้อมแล้วก็ต้องการจะเจรจากับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการผ่านงบประมาณในการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อยุติวิกฤตชัตดาวน์ค่ะซึ่งการชัตดาวน์เกิดขึ้นตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตยังไม่เห็นชอบเกี่ยวกับการผ่านงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อไปสร้างกำแพงตามที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ระหว่างการเลือกตั้งเมื่อปี2016ซึ่งปัญหาก็คือว่าวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตต้องการให้นำข้อตกลงคุ้มครองผู้อพยพผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่เด็กหรือที่เรียกกันว่าดากาเข้าไปในร่างงบประมาณฉบับนี้แต่วุฒิสมาชิกฝั่งรีพับลิกันไม่ยอมค่ะก็เลยไม่มีการผ่านงบประมาณผลที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลไม่มีเงินจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้หลายหน่วยงานต้องหยุดทำงานยกเว้นแต่เพียงกองทัพและหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะคะแต่ก็จะยังคงมีงบประมาณชั่วคราวเหลืออยู่ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นส่วนทางทรัมป์เองก็ยกเลิกการหยุดพักผ่อนที่รัฐฟลอริดาในช่วงวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ไปทำงานที่ทำเนียบขาวค่ะเพื่อหาเสียงสนับสนุนนอกรอบก่อนเปิดสภาอีกครั้งโดยทรัมป์ต้องการเสียงสนับสนุนจากฝั่งของเดโมแครตอีกอย่างน้อย60เสียงค่ะกรณีของสหรัฐอเมริกากับจีนที่ครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันนี้นะคะทางฝั่งของเว็บไซต์สำนักข่าวซินหัวก็รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนระบุในสารแสดงความยินดีนะคะว่าความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐนั้นก็มีทั้งขึ้นและลงแต่ก็มีความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ตลอด40ปีที่ผ่านมานำมาซึ่งประโยชน์ที่ใหญ่หลวงแก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้โลกเกิดสันติภาพมีเสถียรภาพแล้วก็ความรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความร่วมมือคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสองฝ่ายขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐมาถึงก้าวที่สำคัญและเขาเองก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองชาติแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทรัมป์เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาความสัมพันธ์ลงมือปฏิบัติตามมติเอกฉันท์ที่บรรลุร่วมกันเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีแต่ความร่วมมือและเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายและคนทั้งโลกนะคะส่วนทางฝั่งของทรัมป์เองก็ระบุในสารแสดงความยินดีว่า1มกราคม2562เป็นวันครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐและจีนการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดหลายปีที่ผ่านมาถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นความร่วมมือกันและสร้างสรรค์มิตรภาพที่มั่นคงระหว่างเขากับนายสีได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่ความสำเร็จใหญ่หลวงของทั้งสองประเทศในปีที่จะมาถึงนี้ค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ดูเหตุดินถล่มเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียนะคะซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนผู้สูญหายอีกจำนวนมากเลยค่ะโดยซูโตโปโพโวนุกโรโฮโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียแถลงว่าเหตุดินถล่มเกิดขึ้นช่วงก่อนเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชวาตะวันตกหลังฝนตกลงมาอย่างหนักผู้เสียชีวิตพบแล้ว9ศพด้วยกันแต่ว่ายังคงค้นหาต่อไปเพื่อที่จะหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างน้อย34คนนะคะโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียก็บอกต่อไปว่าฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดถนนเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือหนักรถพยาบาลแล้วก็ทีมกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ประสบเหตุในเขตสุกาภูมีจังหวัดชวาตะวันตกนอกจากนี้ค่ะผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเข้าพื้นที่ก็เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันซึ่งในช่วงกลางคืนต้องยุติการค้นหาเอาไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังพบผู้บาดเจ็บ4คนแล้วก็อพยพประชาชนผู้ประสบภัยประมาณ60คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยสำหรับเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่เป็นทั้งหมู่เกาะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้แล้วก็น้ำท่วมหลังฝนตกหนักเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็เพิ่งเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดบนเกาะสุมาตรามีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนค่ะเราก็คงต้องให้กำลังใจกันไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ที่ฟิลิปปินส์ก็มีเหตุเหมือนกันอันนี้ก็อินโดนีเซียก็อยู่ใกล้ๆประเทศเราเหมือนกันนะคะเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งนั้นเลยคุณสุธิดาน่าเห็นใจนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ